เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายอานนท์นำพาหรือทนายอานนท์ทนายความและแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์มาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14วรรค1ก่อนที่ศาลจะพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14วรรค1การกระทำของจำเลยให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นลงโทษจำคุกข้อความละ3ปีรวมจำคุก6ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน3คงจำคุก4ปีเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้ก็เพราะว่าเรามีอภิสิทธิ์ชนในบ้านในเมืองนี้มันเริ่มมาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วมันมีการปรามาสพวกเราว่าพวกเราไม่มีทางตื่นหรอกพวกนี้มันหลับแล้วหลับเลยเต็มที่ก็เป็นห้องคนบอกห้องโมเดลบอกไปเลยครับว่าเราไม่มีห้องโมเดลเรามีแต่2475ตุลาคมพฤษภาคมโมเดลและอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าลูกหลานเราจะบอกว่าพวกเรามี2563โมเดลวันนี้เป็นวันที่ทุกคนมารวมตัวในวันนี้อยากให้ทุกคนมายืนอยู่ตรงที่ผมยืนมันเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่ประชาชนไม่ได้กลับมาที่นี่ไม่ได้กลับมาบนถนนก็ตรงนั้นสิบปีแล้วด้านหลังผมคือมรดกของคณะราษฎรจอมพลป.พิบูลสงครามสร้างเอาไว้คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏการณ์ในรอบสิบปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดกระบวนการลบล้างประวัติศาสตร์มีการขโมยหลุดคณะราษฎรมีการเปลี่ยนชื่อค่ายทหารขโมยอสุรสวรีปราบกบฏที่บางเขนเหล่านี้ทำเป็นขั้นเป็นตอนและเชื่อมโยงกับพฤติการนั้นผมอยากจะให้เขามั่นใจว่าไอ้คนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่แหละต่อไปนี้ไม่มีทางให้มึงทำลายประชาธิปไตยอีกแล้ว14ปี20วันคือโทษทุกคดีที่ทนายอานนท์โดนศาลสั่งจำคุกในคดีมาตรา112โดยไม่รอลงอาญาซึ่งหากเรานับรวมคดีดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นคดีที่4แล้วที่ศาลสั่งจำคุกทนายอานนท์จากทั้งหมด14คดีที่ศาลมีคำพิพากษาย้อนกลับไปดูตั้งแต่คดีแรกก็ได้แก่คดีที่1กรณีปาสายการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ศาลพิพากษาจำคุก4ปีตามมาตรา112และปรับ 20,000 บาทตามพรก.ฉุกเฉินคดีที่2กรณีโพสต์ข้อความ3ข้อความบน Facebook วิจารณ์การบังคับใช้มาตรา112ศาลพิพากษาจำคุก4ปีคดีที่3กรณีปราศัยการชุมนุมแฮร์รี่พอตเตอร์2ศาลพิพากษาจำคุกตามมาตรา112 3ปีและตามพรก.ฉุกเฉิน30วันและปรับ150บาทลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก2ปี20วันและปรับ100บาทอย่ามาพูดว่าพวกเราต้องไปมีอำนาจก่อนเราเคยมีอำนาจแล้วถ้าไม่แก้ปัญหาโครงสร้างเปลี่ยนประเทศนี้ไม่ได้ครับถ้าไม่ทำให้กฎอัยการศึกประกาศได้โดยพลเรือนโดยรัฐบาลตัดทหารเกณฑ์ออกเอาทหารออกจากส่วนกลางเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ไทยรักไทยกี่เพื่อไทยกี่พลังประชาชนกี่ก้าวไกลกี่ก้าวหน้าก็เกิดรัฐประหารต้องแก้ส่วนนี้ต้องแก้ส่วนนี้เท่านั้นถ้าปล่อยให้มีอำนาจแล้วไม่ทำอะไรเลยเราจะย้อนกลับไปวงจรอุบาทอีกครั้งวันนี้พวกเราทุกคนออกมากันพร้อมและมีองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกันแล้วผมไม่มีความจำเป็นจะต้องอภิปราย
กี่ยวกับเรื่องสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทหารอีกแล้วเพราะพวกเรามีความรู้เท่ากันแล้ววันนี้เรารู้เท่ากันแล้วเหลืออย่างเดียวคือทำให้คนมันเท่ากันแค่นั้นและแค่นั้นต่อไปนี้พวกเราจะต่อสู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งให้มันจบตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะจบภายใน10ปี20ปีนะครับผมคิดว่ากว่าสังคมมันจะเปลี่ยนเนี่ยคงใช้เวลามากกว่า20ปีแต่เมื่อปรากฏการณ์ปี63ที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่แต่ละกลุ่มชุมนุมขึ้นมาพูดทะลุเพดานอภิปรายถึงปัญหาของประเทศนี้อย่างถึงรากการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดภายใน 4-5 ปีนี้อย่างแน่นอนเปลี่ยนอย่างแน่นอนวันนี้เราชนะการเลือกตั้งแล้วเราต้องชนะในการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ช่วยกันคุมนักการเมืองอย่าให้แตกแถวเป็นน้ำที่กำหนดทิศทางเรือครับพี่น้องสุดท้ายผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านสื่อมวลชนทุกคนที่ออกมาทำหน้าที่ของตัวเองในวันนี้และหลายคนก็คงรู้แล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันซึ่งยังเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เนี่ยเขาได้มีมาตรการจัดทำลายพลังเราอย่างไรล่าสุดมีการส่งตำรวจไปขอให้ศาลถอนประกันผมหาว่าผมมายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายถามว่าการชุมนุมแบบนี้มันวุ่นวายตรงไหนแม้จุดเริ่มต้นและความตั้งใจแรกจะเพื่อขับไล่รัฐบาลเผด็จการพร้อมๆกับการเรียกร้องปฏิรูปการเมืองไทยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ทนายอานนท์ได้รับกลับมาคือคุกและคดีความจำนวนมาก14ปี20วันคือระยะเวลาทั้งหมดที่ทนายอานนท์ต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพรอวันที่จะได้รับอิสรภาพอย่างมีความหวังอีกครั้งหนึ่งดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ